ยธรรมิโนนี่เป็นบรรยากาศในขณะที่พระสงฆ์นะคะร่วมกันประกอบพิธีสวดบังสุกุลก่อนที่จะฝังซากฝูงลิงสมแหนะคะตายไปเกือบ20ตัวที่วัดยางงามนะคะหลังจากที่มันไปตายอยู่บริเวณริมคลองบ้านยางงามหมู่ที่5ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยลิงบางตัวเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วค่ะเพราะว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ2วันก็ต้องใช้ปูนขาวโรยเพื่อดับกลิ่นด้วยนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระยองมีการส่งเปลือกแตงโมปริศนาไปตรวจพิสูจน์แล้วที่สำนักงานเขตป่าไม้ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อหาสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่งในเปลือกแตงโมแล้วก็เนื้อแตงโมนะคะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีสารพิษหรือว่ามียาเบื่อเจือปนอยู่นะคะทำให้ลิงพอมันกินเข้าไปแล้วมันก็ตายเป็น10ตัวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านอกจากบริเวณริมคลองจุดนี้ที่ลิงเนี่ยมานอนตายกันอยู่ตรงนี้แล้วภายในป่าที่เป็นที่อยู่ของมันเนี่ยอาจจะมีการตายเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าบางตัวเนี่ยเข้าไปตายข้างในเหมือนกับว่ากินไปในปริมาณที่ไม่มากนะคะส่วนตัวที่กินไปเยอะๆกินไปจนเหลือแต่เปลือกหมดเลยทั้งแตงโมเนี่ยก็ตายคาที่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาการจากการถูกวางยาเบื่อด้วยการผสมยาพิษเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบนเขาไม่มีอาหารฝูงลิงเขาก็เลยต้องลงมาหากินกันข้างล่างแล้วก็เข้าไปในเขตชุมชนก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะส่วนเรื่องของการสืบหามือวางยาเนี่ยนะคะทางพันตำรวจเอกชัยพงษ์แสงพงษ์ชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแกลงก็สั่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบหาผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะที่ได้รับผลกระทบจากฝูงลิงเข้าไปกัดกินทำลายพืชผลการเกษตรอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ระบุนะคะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ลูกบ้านขอความร่วมมือว่าอย่าไปทำร้ายฝูงลิงแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านจะมีการจัดนะคะเป็นลักษณะของการเฝ้าเวรยามคอยทำหน้าที่ไล่ฝูงลิงไม่ให้เข้ามาสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนค่ะอันนี้เป็นลิงอะไรครับ